โอ้ดีหลายคักเลยมีบอกพุ่นเอาไปอยู่นี่บ่นี้ได้บ่ไม่เห็นได้บ่มันโดนแล้ววะมาแต่สาวๆบุญค่ะคือยังเห็นพี่สายเหมือนน้องเหมือนนี่เนาะปกติน่าจะหลายกว่านี้ได้บ่จ๊ะเพราะว่าเห็นลงเพจคือจังได้โอ้ก็ยังว่าส่วนนี้ล่ะเท่านี้ล่ะจะหายสี่ดีมันแตกทั้งสี่เมื่อเทนบ่อ้าว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 นี่เดี๋ยวเล่าเหมือนว่าทั้งหลายครับได้ได้ในบ่พอได้แกล้งบ่ได้นิดเดียวโอ้ก็ได้แกล้งกับตัวน่ะโอ้เป็นแต่อีตนแต่ของอยู่ผมยังบ่ทันได้จักดอกมาโดนแล้วบ่ก็พึ่งมาครับพึ่งมานี่คือเฮ็ดเบื่อเด้อครับบ้านผมเอิ้นว่าเฮ็ดท่าครับชุดแรกของเฮาครับสําหรับเช้านี้ตอนนี้เหลือจ้ะบ่พอมันดอกหน่อยมื้อนี้แค่แน่ยุ่งบ่หลายคือเมื่อวานโอเคสิเลยส่วนดอกนี้ครับเป็นว่าออกเป็นโมเนาะพุ่งหญิงมันดอกงามนี่ก็เหลือเดียวปูส่วนแห้งครับงามๆช่วงนี้หายากแล้วครับเม็ดงามกว่าสิได้แต่ละดอกครับเพราะว่ามันออกไม้นี่ดอกจะงามจังซี่แล้วครับโอ้อืองามจังซี่แล้วครับกับเซาลันเรื่อยๆกลางปลาเงยยศติ้งๆเลยครับเอ้าเฮ็ดครับนี่ครับดอกเฮ็ดกําลังโผล่บ่พี่น้องงามแฮงโอ้กําลังจะแมนกําลังขึ้นปูขาปุ๋งครับประมาณนี้มาบ้านเอ็นเฮ็ดปูขาปุ๋งมาเยอะเนาะแม่นขาจะบ่ค่อยยาวครับเป็นเฮ็ดปูที่ออกในครั้งแรกในรอบปีออกก่อนคือตุ๊กตาหล่มดุกเลยแม่เป็นไงครับโอ้ดีหลายคักเลยหลายสมบูรณ์ครับเด็กแก้งใหญ่นึงกับตัวเนี่ยเห็นได้ไงออกเห็นได้ป่ะครับว่าเจ้ากับหมานคือกันเนาะโอ้มีต้นหมานถ้ามีดอกใหญ่ๆอ้อข้างพี่กับหมานเออหมานกับตานี่ป่ะเห็นหลายแม่เราได้มีแต่ดอกงามเต็มกระตาเลยขนาดภูเขาเนาะเราตาดีบอกไปสาได้ยิ่งข้างหน้าอืมตำตำข้างลมนะพี่อย่างสุดคนดอกก็เหนือตัวมีทั้งไหนครับสองดอกนับเป็นขาลายชาวบ้านเพิ่นจะมักเก็บเฮ็ดปวกเนาะเก็บจังซี่ครับเฮาเฮ็ดเพิ่งคาไล่เฮ็ดเพิ่งคาไล่ครับเฮ็ดเพิ่งวายเพิ่งหน่อยเต็มนะครับเฮ็ดเพิ่งขมมาแล้วครับพอได้เก็บอยู่ครับมื้อนี้มาหาเบิ่งค่ะฮะอะล่างตะอ่อนมาแต่อันนั้นอย่าสิจะเก็บอู้ยมันเฮ็ดอันนี้อยู่ที่นี่โอ้งามเนาะแม่นแล้วมาตั้งแต่เช้ามาหนูมาแล้วอยู่ได้แกงนึงน่ะจ้ะครับพอได้แกงอยู่แกงรวมกันแซ่บดิแล้วเป็นดอกไงครับพ่อตอนนี้เวลาจะเที่ยงนะครับเดี๋ยวหาออกกิ้งเขาก่อนบ่ไหวครับเฮ็ดหายากเฮ็ดจมูกหมูน่าไปป่าเนาะสามารถกินสดได้ครับกินน้ำข้างในได้ผู้ใดย่างปลาพ่อแห้งกินได้เลยนุ่มๆ นี่ครับนี่น้ำดูกินเนาะแมนเขาไปกินไหนกินตุ่มบ่ย่ำเขาไปก่อยดิเก็บไปได้ค่ะเราทำใจมีเลยดึงเลยเนาะอืมดึงเนาะ
โอ้กำลังออกใหม่เต็มเลยจุ่มเลยครับนี่วินี่พี่ยุ่งเออเทปบานพี่น้องอื่นเห็นยังนอครับโอ้พี่เต็มอยู่พี่เต็มกระตาเลยพี่ผมมันน้อยยังออกใหม่เลยจุ่มเป็นดอกง่ายๆดีงามๆคือมันเปิดเสร็จนี่ยังนี่ก็เปิดอ่ะนี่อันนี้กันบ้างมันออกได้ไหมนี่รู้จ้ะให้ทำแบบนี้พูดกับไปหอดคนเลยพูดปูเอาไปก่อยไปย่ำครับจับแค่น้ำมันเนี่ยนี่เจ้าพ่อตุ๊กบอกง่ายๆเลยนะที่จมูกมันไม่ดอกเขาไม่ค่อยได้กินเนาะไม่ค่อยมีปัญหาเราแค่คนจะมาพอง่ายๆพอกเฉพาะมองที่อุดมสมบูรณ์อยู่บ้านเฮาก็มีคือกันแต่ดอกบ่ยังบ่ค่อยง่ายปานนี้มันบ่ออกหนาเนาะแม่นป้ากินเขานะครับข้อแห่งบุญธนาของสลันเต็มเลยกินนิดนี่แหละครับประทังชีวิตหนุ่มหนุ่มอุบปุกเลยโอ้โหดอกสวัสดีครับโอ้โหนี่น้ำมาจ้ะนี่เขายอมดีใช่ไหมนี่เขาง่อมดีมาสั้นออกปากปุ่นแล้วถ้าจะดอกยังไงนั่นไปใกล้ๆอย่างนี้ดอกแล้วก็ดอกคัดแต่ดอกยังไงถ้าดอนนี้ก็ป่าเลยพี่น้องลุงหนูพาเว้ยมาดินออกก่อนครับพอที่เราดันในเป็นน้ำครับเห็นว่าครับชำวาวมั่นนี่นะครับก็เรียกว่าเฮ็ดจมูกหมูสามารถกินได้ครับเป็นยาจอดแล้วครับโอ้กินเอาหลากหลายเลยฝุ่นกระต้อครับดันในก็มีเรื่องพี่น้องฝุ่นเม็ดออกไปหอดข้างในไม่ใหม่แก้วก่อนตอนนั้นก็ดอกมันยังเนี่ยดอกยังไงหุ่นมันออกไม่ใหม่เลยหุ่นยังดอกอะไรบ้างอัดดอกยังไงหัดหุ่นข้างในก็มีเอ๊ะก็เงียบบอกเออเดี๋ยวให้เขาไปพี่เสียงว่าไงเนี่ยครับดอกแม่ลิด้านหน้าบนแม่พูดเอาปิดเลยเอาปิดเลยสองดอกครับจะมีความเย็นพุ่นอืมเย็นเย็นเดี๋ยวออกมาพี่ก่อนพี่ถ้าพี่ก็มีข้างหลังอย่างนี้โอ้ยก็มาติดเล่นเต็มเลยย่องเกลือจะอ่อนแห้งให้พวกเอิญเฮ็ดยังก่อนเฮ็ดเฟืองเฮ็ดเฟืองนะหลังเงือกเฮ็ดเฟืองเลยขึ้นตะปุตะปิอยู่กับมีความหนิมเนาะแมนก็หนิมเอาเดี๋ยวนี้ก็สลันแม่นขาดเลยลองชิม
ตอนล้างก็มีอยู่มาปีกับดอกง่ายๆเลยดอกง่ายดอกงามดีครับโอ้โหนุ่มยิ่งเลยสลันแม่ดอกนี้ดอกงามแม่มีหลายอยู่ได้ครับนี่ไอ้ดินนี่ครับดอกก็ต้องขึ้นใหม่ดินสลันนี่เออเดี๋ยวเอาตรงนี้ก่อนเด้อนะครับเอาตรงนี้ต้นตันนี่ต้นเกล็ดเองมันหลินจัดนี่ถึงน้ำหนักเนาะเอาเถอะกำลังออกต้นเนาะออกเนี่ยหักใหม่เก่าดอกสุดซอยเลยนี่ครับดอกหน่อยๆได้ปาดสะอ่อนดีครับเกือบมันติ่งปัตตาแล้วมันมาเนาะสลัดเนาะจ้ะอ่ะหลุดกันต่อครับนี่นี่ดิเอาเถอะนาลีโอ้โหเต็มมือเต็มใหม่เลยดอกงามอุดมสมบูรณ์เนี่ยดอกแห้งดอกหนึ่งอ๋อคือยังมาลงมาลาบเฮาอะฮะคือยังมาลงมาลาบมากระบาดน้ำแน่นี่ที่จะเกี่ยวสงสัยสื่อสารกันผิดก็ก็ลูกกันนะนะอุกาบาตบอบออธิคายในห่างน้อยบอกยังก่อสีทั้งสีเลยนี่ทั้งหน้าสองสองอันสมบูรณ์แน่เป็นปลาที่สมบูรณ์ก็ไปฝากพี่ฝากน้องก้อยสวยงามดอกใหญ่ๆครับพี่ดีโอ้โหอ
ข้างหลังเต็มเลยเหมือนบักสมเลยเนาะสาลี่ลูกสาลี่โอพิษสาลี่เต็มเลยทิ้งคันแล้วก็สอบปุ๋ยมาใส่เลยออกเป็นหมองบดออกไปทัวหกต้นนี่ปูเล่นใหม่แมนหนึ่งที่โยงสองหัวหรอกนะพี่ดอกง่ายๆพี่เห็นอยู่ใส่เห็นอยู่พี่โอ้ยชกอ่อนครับพี่เก็บมนต์เลยพี่น้องพี่พี่สามค่ะโอ้ยง่ายไอยาตะกุ้นของเห็ดหูหนูเลยนี่เห็ดหูหนูนิ่มต้องงานเนาะนี่ครับความชามของน้ำบีบใส่ขวดกินได้เลยวะแมนเป็นบุญสาใจเลยก็น่าจะเห็ดปวกอะเก็บมันมือนุ่มครับนุ่มแล้วก็เย็นดอกเนี่ยเก็บดอกยังไงเอ้าตำนานสองผู้ยืดหยุ่นเลยครับบ้าเนาะเท้าแห้งเจ็บสุดๆเลยโอ้ดูแสบช้ำต้องจุ่มเลยกือน้ำลายเกือบๆเลยครับส่วนนี้บ่หมอพุ่มกับหมอตุ่นมานี่บ่ของแม่อ๋อสะอ้วนนี่บอกพุ่นเอาไปอยู่นี่บ่นี่พี่น้องเอ้ยเฮ็ดยายก็ได้ไปเข้าหมองหันผู้เห็นไสเข้าก็ได้เข้าไปโอ้ยบ้านโอ้ยเข้าไปถึงหมองแล้วแม่ครับแม่เข้าบ่ได้แม่บ่เคยหาไกลปานนี้จักเทื่อครับเป็นเราได้เซียนปลานี่บ้านอยู่ทางอันไปนี่โอ้แม่พักอยู่นี่บ่ออกจากบ้านพักครับเข้ามาหับมารอบ่ายโมงเข้ามาสามดอกเห็ดยูคาบ่เตะพอดีปักเลยครับเห็ดขมเป็นจริงได้ผลงานทำเหมือนนี้ครับเห็ดจะบกหมูครับไปฝากพี่ฝั่งน้องก้อยครับมันเมื่อนี้ก็ถือว่าหมานอยู่เนาะเฮาเขาก็ได้หลากหลายเห็ดอยู่เด้เห็ดปัวเขาก็ได้เห็ดผึ่งข้าไล่เขาก็ได้ครับรวมถึงเด็กพ่อ FC หลายคนในป่ามีแต่ผู้บ้านหมานั่งเลยพอเพิ่นมาแต่เช้าเฮามาช่วงที่สายนี่ครับก็สิเก็บนู่นเก็บนี่แล้วก็สิส่งลูกโรงเรียนครับก็มาครับมาก็ใส่เวลาชั่วโมงกว่าพุ่นเนาะมาถึงก็สายแล้วก็ถือว่าหมานเติบอยู่สํานี่ก็พอแล้วสําหรับไปเฮ็ดอยู่เฮ็ดกินเฮาครับสําหรับมื้อหน้าไปพบกันใหม่มื้อนี้ผมก็สลัดลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีจ้า